สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Politalk นะคะวันนี้อยู่กับแนนค่ะพิมพ์ระดาทิติกรธนานุรักษ์นะคะเจอกันเป็นประจำค่ะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะช่วงเวลา 10:30 ถึง 11:00 ทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะแนนแล้วก็คุณฟารุกนะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหน่วยงานต่างๆค่ะไปพูดคุยถึงวิธีการทำงานนะคะแล้วก็งานต่างๆที่เจ้าหน้าที่จะต้องเจอนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ Politalk ค่ะได้นะคะหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวค่ะรับชมสดพร้อมกันก็ได้นะคะตามเวลาที่นันบอกไปนะคะคือ 10:30 ถึง 11:00 ค่ะทาง www.politiktv.tv นะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI คุณผู้ชมก็กดเข้าไปได้เลยค่ะที่ช่อง203นะคะนอกจากนี้ค่ะใครที่รับชมผ่านมือถือค่ะนอกจากจะรับชมผ่านเว็บไซต์แล้วนะคะก็สามารถที่จะรับชมผ่าน AS Play ก็ได้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยสำหรับท่านใดค่ะที่บอกว่าช่วงเวลานี้อาจจะไม่สะดวกในการรับชมสดพร้อมกันนะคะก็สามารถที่จะติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทาง YouTube Channel ค่ะ Police TV Usai Media นะคะในนั้นมีหลากหลายรายการให้กับคุณผู้ชมได้ไปเลือกรับชมกันด้วยนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นค่ะก็คือรายการ Police Talk นี่แหละค่ะมีหลากหลาย EP หลากหลายตอนนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปเลือกรับชมคลิกเข้าไปดูได้เลยค่ะฝากคุณผู้ชมกดติดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นอีก1 EP นะที่จะต้องบอกว่าเราอาจจะยังไม่เคยพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าในแต่ละครั้งเนี่ยที่เราออกไปพบปะเจ้าหน้าที่นะคะก็คือเราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องของหน้างานที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะต้องไปเจอนะคะบางคนเนี่ยทำงานทางด้านของดูแลการจราจรบางคนทำงานสืบสวนบางคนทำงานสอบสวนแต่ละคนเนี่ยมีหน้าฉากที่แตกต่างกันออกไปแน่นอนค่ะว่าจะต้องอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างที่จะกดดันเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็จะต้องรับใช้พี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะคะแต่ในวันนี้คุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งงานที่ค่อนข้างสำคัญอาจจะเป็นงานที่ด้านหลังฉากที่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจหลากหลายคนอาจจะต้องพบเจอนะคะเพราะว่าบางทีเหมือนที่แนนบอกไปอาจจะมีสภาวะกดดันในเรื่องของการทำงานการที่จะต้องไปพบเจอไม่ว่าจะเป็นสภาพมลภาวะมลพิษหรือว่าสภาพทางสังคมที่จะต้องเจอนะคะแน่นอนค่ะอาจจะต้องมีการกระทบกับความเครียดกระทบต่อสุขภาพจิตและหนึ่งในนั้นค่ะก็คือการที่จะต้องเข้ามาพูดคุยพบปะหรือพูดคุยกับคุณหมอนั่นเองนะคะวันนี้แนนพาคุณผู้ชมค่ะมาพบกับคุณหมอนะคะที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลความเครียดความวิตกกังวลต่างๆของเจ้าหน้าที่หลังจากการทำงานที่บางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะต้องเจอนะคะวันนี้แนนอยู่กับพันตำรวจโทหญิงจินยิ่งชาญกุลค่ะนายแพทย์สบ.3นะคะกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลตำรวจคุณหมออยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเมื่อตอนเปิดรายการเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยสภาวะของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องเจอเนาะมันก็อาจจะจะต้องเจอความเครียดอะไรหลากหลายอย่างคือจริงๆแล้วเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาพบปะพูดคุยกับคุณหมอนี่เยอะไหมคะก็จริงๆก็เยอะพอสมควรเลยค่ะประมาณสักเกือบครึ่งนึงได้เลยค่ะครึ่งนึงค่ะครึ่งนึงเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีครอบครัวอาจจะเป็นภรรยาหรือว่าลูกค่ะทีนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วนันอยากถามนิดนึงว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะความเครียดหรือความกดดันต่างๆของเจ้าหน้าที่จนเขาจะต้องมีการเข้ามาพบคุณหมอเนี่ยมีภาวะอะไรบ้างคะค่ะจริงๆแล้วก็คล้ายคลึงกับคนทั่วไปนะคะค่ะปัจจัยแรกก็คือปัญหาเรื่องการทำงานค่ะแต่ว่าคุณตำรวจเนี่ยก็จากที่ทราบกันอยู่นะคะความกดดันในการทำงานเนี่ยก็จะเยอะค่ะทั้งหน้างานที่จะต้องเผชิญหน้ากับประชาชนที่มีความทุกข์นะคะจึงจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณตำรวจนะคะก็ยังมีปัญหาความกดดันเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าผู้บังคับบัญชาก็อาจจะมีได้ค่ะปัญหาอื่นก็เช่นปัญหาส่วนตัวเช่นปัญหาหนี้สินหรือว่าปัญหาความสัมพันธ์นะคะนี่ก็จะคล้ายๆคนทั่วไปนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของผลกระทบจากการทำงานเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณตำรวจก็ทำหน้าที่ที่ค่อนข้างเสี่ยงภัยอยู่ในบางครั้งนะคะก็อาจจะทำให้ได้รับผลกระทบหรือลูกหลงทำให้มีการบาดเจ็บทางร่างกายหรือว่าทางจิตใจอะไรอย่างนี้
ได้ค่ะปัจจัยสุดท้ายเลยก็คือเป็นปัจจัยเกี่ยวกับพันธุกรรมซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเพราะว่ามีประวัติคนในครอบครัวมีโรคทางจิตเวชอยู่แล้วก็เลยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้ค่ะคือนั้นถามนิดนึงว่าไอ้คำว่า เขาเรียกว่าจิตเวชเหรอคะอันนี้เนี่ยคุณหมอคือแบ่งกลุ่มบุคคลแบบนี้ยังไงคะทำไมถึงเราเรียกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่จะต้องรักษาอาการทางจิตเวชค่ะจริงๆแล้วคำว่าจิตเวชเนี่ยเป็นคำรวมนะคะที่พูดถึงโรคทางจิตใจทั้งหมดเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโรคทางจิตเวชเนี่ยก็แบ่งย่อยออกไปได้อีกหลายโรคด้วยกันซึ่งโรคซึมเศร้าเนี่ยที่เรารู้จักกันเนี่ยเป็นหนึ่งในโรคจิตเวชแต่จริงๆก็ยังมีโรคอื่นเช่นโรควิตกกังวลนะคะหรือว่าโรคอารมณ์สองขั้วโรคไบโพล่าหรือกลุ่มโรคที่มีอาการหูแว่วประสาทหลอนอันนี้ก็เรียกว่าโรคจิตเภทอันนี้อาจจะทำให้คนมีความสับสนเวลาพูดว่าเป็นโรคจิตเวชกับโรคจิตเภทเหมือนจะงงๆนิดนึงค่ะแต่ว่ามันแตกต่างกันค่ะมันต่างกันยังไงอ่ะคุณหมอหมายถึงว่าจิตเวชกับจิตเภทคือมันยังไงคะเราจะแยกยังไงค่ะคืออย่างที่บอกว่าโรคจิตเวชเนี่ยเป็นเหมือนกับซับเซ็ตใหญ่นะคะเป็นคำรวมโรคจิตเภทเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นค่ะโรคจิตเภทเนี่ยพูดสั้นๆก็คือคำว่าโรคจิตที่ทุกท่านรับทราบกันก็คือบางครั้งเนี่ยจะเป็นคนไข้ที่มีความคิดผิดปกติได้มีประสาทสัมผัสที่มากกว่าคนทั่วไปเช่นมีหูแว่วหรือเห็นภาพหลอนอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเรียกว่าเป็นโรคจิตเภทอ๋อยกตัวอย่างอย่างเช่นบางทีเวลาเราอ่านข่าวหรือว่าเราเจอข่าวในสังคมปัจจุบันประเภทที่ว่าใช้ยาเสพติดเกินขนาดแล้วเกิดประสาทหลอนหูแว่วคิดว่าจะมีคนมาทำร้ายอันนี้คือจิตเภทใช่ค่ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็ถ้าบางทีนำเสนอในแง่ว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชก็จะฟังดูว่าเฮ้ยผู้ป่วยจิตเวชจะมีพฤติกรรมน่ากลัวแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นคือบางทีเนี่ยเราฟังคำว่าจิตเวชหรือบางทีต้องไปพบจิตแพทย์บางคนเนี่ยคือรู้สึกว่าตัวเองมีความผิดปกติหรือเปล่าแต่ไม่กล้าที่จะเดินเข้ามาพบคุณหมอคือเนนอยากถามว่าอย่างตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยคือที่เดินเข้ามาพบกับคุณหมอนี่คือมาในอาการขั้นไหนแล้วคะมาตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นหรือมาหนักสุดแล้วมีทั้งสองแบบเลยค่ะใช่มีตั้งแต่มาปรึกษาเพราะว่ารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกมีความเครียดอยากมาปรึกษาโดยที่อาการยังไม่เยอะมากก็มีนะคะหรืออีกกรณีนึงก็จะเป็นกรณีที่คัดกรองก็คือบางครั้งเนี่ยจะเป็นคุณตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติการของตำรวจนะคะก็จะมีการตรวจคัดกรองประเมินก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนปกติเลยค่ะที่มาเข้ารับการตรวจถ้าตรวจแล้วปกติหมอก็จะบอกว่าโอเคปกติดีค่ะอะไรประมาณนี้แล้วก็มีในกรณีที่แบบรุนแรงมากเลยเช่นมีอาการหูแว่วประสาทหลอนต้องให้ความร่วมมือหลายฝ่ายเพื่อนำตัวมารักษาก็มีเหมือนกันค่ะอันนี้คือเคสของเจ้าหน้าที่ที่เจอใช่ค่ะทีนี้อย่างกรณีที่ว่าเวลาเขาเข้ามาเนี่ยบางคนอาจจะมาตรวจสุขภาพปกติก่อนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่หรือว่าก่อนที่จะไปรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่แต่ปรากฏว่าเวลาตรวจเสร็จแล้วเนี่ยพบว่าเป็นในกลุ่มที่มีแบบเป็นอยู่ในโรคแบบจิตเวชแบบเนี้ยคือหมายถึงว่าเขาสามารถที่จะไปปฏิบัติราชการได้ปกติออกไปทำหน้าที่ได้ปกติใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เราตรวจอะค่ะเราก็จะต้องประเมินระดับความรุนแรงค่ะถ้าหากว่าระดับความรุนแรงของโรคที่เป็นนะคะอาจจะอยู่ในระดับน้อยไม่ได้ส่งผลกระทบที่รุนแรงมากก็สามารถกลับไปปฏิบัติงานเดิมได้ตามปกติเลยค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าตรวจประเมินแล้วมีอาการอยู่ในขั้นรุนแรงอันนี้เนี่ยก็คิดว่าอาจจะไม่สามารถออกไปปฏิบัติงานได้อาจจะต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วคนที่เดินเข้ามาเนี่ยปกติแล้วคุณหมอใช้วิธีการตรวจโดยการพูดคุยใช่เราก็จะสามารถรู้ได้ว่าคนนั้นเนี่ยมีภาวะความเครียดหรือเข้าข่ายการเป็นกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชอย่างนี้หรือเปล่าใช่ค่ะก็คือใช้การสัมภาษณ์
ใช่ค่ะเป็นการพูดคุยกันแบบนี้แหละค่ะอ๋อแล้วคุณหมอจะจำแนกเขาได้ยังไงคะว่าคนนี้อาจจะเป็นซึมเศร้าคนนี้ภาวะความเครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรคุณหมอจำแนกยังไงคะส่วนใหญ่ก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐานนะคะสำหรับแต่ละโรคอยู่ก็คือถ้าหากว่าสัมภาษณ์แล้วโอเคพบว่าอาการของผู้ป่วยท่านนี้เข้ากับเกณฑ์ของโรคไหนก็นอกจากนี้ก็ต้องดูเรื่องของอายุนะคะปัจจัยเสี่ยงรวมถึงประวัติการใช้สารหรือว่าสุรายาเสพติดอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยเพื่อร่วมกันประเมินแล้วก็จากนั้นก็จะวินิจฉัยแล้วก็จะแจ้งคนไข้อะค่ะว่าเข้าข่ายอยู่ในเกณฑ์อะไรเกณฑ์โรคอะไรนะคะคือจริงๆคุณผู้ชมค่ะที่นันเคยศึกษาหรืออ่านข้อมูลมานะจากสถิตินะคะที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยได้พบเจอกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าข่ายนะคะอาจจะเป็นภาวะเรื่องของโรคซึมเศร้าแล้วก็มีอัตราในการจบชีวิตตัวเองค่อนข้างสูงอันนี้คุณหมอเคยเจอเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับมีการรักษาแล้วอะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคือเหมือนกับถึงขั้นรุนแรงแล้วก็กลายเป็นเรื่องน่าเศร้าแบบนี้เคยเจอบ้างไหมคะจริงๆมีได้ยินข่าวมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่มีคนไข้ในที่ดูแลแล้วมีอาการเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเรื่องของการติดตามรักษาการเข้ามาประเมินการเข้ามาพบปะพูดคุยกับคุณหมอเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งก็คนไข้อาจจะมาด้วยมีอาการเครียดซึมเศร้าและมีความคิดที่ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แต่ว่าเนื่องจากเขาก็ยังมีการตัดสินใจที่ดีอะค่ะที่มาพบจิตแพทย์ค่ะเมื่อได้รับการรักษาแล้วเนี่ยเมื่ออาการดีขึ้นความคิดเหล่านี้ก็จะลดลงทีนี้อย่างกรณีเจ้าหน้าที่มาเนี่ยมาคนเดียวหรือบางครั้งคุณหมอเคยเจอมาเป็นครอบครัวเลยไหมคะมีทั้งสองรูปแบบค่ะแล้วคุณหมอคิดว่าการที่เดินเข้ามาปรึกษาด้วยตัวคนเดียวกับมาแบบเป็นครอบครัวเนี่ยคืออันไหนผลสำเร็จมันจะดีกว่ากันคือในความเห็นของหมอการมาเป็นครอบครัวในลักษณะที่เป็นการซัพพอร์ตกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าบางคนน่ะเขาอาจจะป่วยมีโรคหรือเป็นโรคซึมเศร้าแต่บางทีคนรอบข้างเขาอาจจะเหมือนกับไม่เข้าใจหรือบางคนอาจจะซัพพอร์ตแบบไม่ถูกวิธีอาจจะทำให้เขาเนี่ยเหมือนกับคิดอะไรที่มันผิดได้อันนี้เข้าใจถูกต้องไหมคะก็เป็นไปได้เพราะว่าขั้นแรกเราก็ต้องประเมินก่อนว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าครอบครัวเนี่ยค่ะค่ะเขาเรียกว่ามีปัจจัยต่อคนไข้เนี่ยเป็นทางด้านบวกหรือทางด้านลบถ้าหากว่าบวกก็โอเคแต่บางครั้งถ้าหากว่ามีปัจจัยทางด้านลบเราก็อาจจะมีการให้คำแนะนำหรือว่าปรับความเข้าใจปรับความสัมพันธ์ในครอบครัวกันหรือว่าหาวิธีช่วยเหลือค่ะทีนี้คือการเป็นเจ้าหน้าที่แล้วมาพบคุณหมออาจจะด้วยเรื่องความเครียดอันนี้เราเข้าใจได้แต่บางทีคนในครอบครัวที่ประสบปัญหาแบบนี้เหมือนกันเนี่ยคือมันเกิดจากสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าอะไรทำให้เขาเกิดอาการทางด้านจิตคะจริงๆเรื่องนี้ก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเลยค่ะส่วนใหญ่นะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดเนี่ยก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านดีหรือด้านลบนะคะการเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเช่นอาจจะมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนที่ทำงานต้องไปปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านดีเช่นได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากระดับปฏิบัติการเป็นผู้บริหารเนี่ยจริงๆก็ดูจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอาจจะตามมาด้วยภาระรับผิดชอบที่มากขึ้นอาจจะทำให้เกิดความเครียดได้ปรับตัวไม่ทันหรือบางทีการหย่าร้างอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะ น่าจะทำให้เกิดความเครียดแต่การแต่งงานและการปรับตัวกับชีวิตคู่บางทีก็ทำให้เกิดความเครียดหรือการมีลูกก็ทำให้เกิดความเครียดได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือถ้ามีการเปลี่ยนเคยได้ยินบ่อยๆนะอย่างบางทีผู้หญิงที่เพิ่งคลอดลูกเขาจะมีภาวะเรื่องของการซึมเศร้าค่ะมันมาจากสารภายในร่างกายหรือว่าด้วยอารมณ์ตอนนั้นเรื่องของการรับผิดชอบมันถึงทำให้เขาเป็นหมอว่าก็มีทั้งสองปัจจัยค่ะโดยหลักๆก็เกิดจากฮอร์โมน
ที่เปลี่ยนแปลง อย่างกระทันหันหลังจากการคลอดบุตรนะคะหนึ่งแล้วก็กรณีที่สองก็คือถ้าหากว่าเป็นลูกคนแรกที่เราจะต้องดูแลค่ะก็อาจจะต้องใช้การปรับตัวกับการเลี้ยงลูกเยอะสักหน่อยค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะเหมือนที่บอกไปแหละว่าจากสถิติเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยมีอัตราการจบชีวิตของตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเนื่องจากว่ามีผลกระทบจากความเครียดหรืออะไรหลายๆอย่างนั่นอยากถามตรงนี้นิดนึงว่าทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยค่ะมีเล็งเห็นถึงเรื่องของความสำคัญแล้วมีมาตรการในการช่วยเหลือหรือดูแลตรงนี้ยังไงบ้างคะคุณหมอค่ะก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากเลยค่ะนะคะก็ไม่แพ้กับสุขภาพกายเลยทีเดียวค่ะก็คือในการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะก็จะมีการประเมินสุขภาพจิตเป็นประจำทุกปีด้วยนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือเราจะมีโครงการครูแม่ไก่หรือว่าโครงการจิตแพทย์น้อยนะคะที่จะเป็นโครงการเชิงรุกที่จะเชิญคุณตำรวจอะค่ะที่เป็นผู้บริหารระดับต้นนะคะค่ะค่ะเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตค่ะเพื่อที่ผู้บริหารเหล่านี้นะคะจะได้มีความรู้จักว่าโรคทางจิตเวชคืออะไรแล้วก็เข้าใจแล้วก็สามารถเอาไปดูแลผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาถ้าหากว่าพบว่ามีปัญหาเนี่ยสามารถส่งต่อเข้ามารักษาได้ค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นแสดงว่ามีการป้องกันหลายทางหนึ่งคือเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีนอกจากสุขภาพแล้วยังมีการตรวจในเรื่องของจิตใจด้วยว่าตอนนี้เนี่ยยังปกติดีหรือเปล่ายังพร้อมที่จะไปทำงานดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนได้อย่างปกติหรือเปล่าแล้วอีกอย่างนึงก็คือมีเรื่องของการถ่ายทอดให้กับทางด้านผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ไปดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอีกทีนึงว่าลักษณะอาการแบบเนี้ยมันเข้าข่ายไหมที่จะต้องส่งตัวมาพบคุณหมอใช่ค่ะแล้วอีกอันนึงเนี่ยแนนเห็นว่าจริงๆแล้วมีเรื่องของสายด่วน Dplace We Care ก็คือซึมเศร้าอะไรนะซึมเศร้าเราใส่ใจอันนี้ก็คือสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัวโดยเฉพาะใช่ไหมคะใช่ค่ะคือหมายถึงว่าเรื่องของผลการตอบรับในการโทรเข้ามาสายด่วนอันนี้มีเยอะไหมคะคุณหมอโอ้เยอะเหมือนกันค่ะก็คือจริงๆแล้วคนที่รับสายโทรศัพท์เนี่ยก็คือนักจิตวิทยาของกลุ่มงานของเราเองนะคะวันหนึ่งก็น่าจะมีสัก 4-5 สายได้ค่ะต่อ1วันนะคะค่ะแล้วก็เยอะนะเพราะสายนึงก็น่าจะคุยใช้เวลาครึ่งถึง1ชั่วโมงได้เลยค่ะแล้วจากการประเมินจากสายด่วนเนี่ยคือมีคนไหนที่หนักถึงขั้นแบบทางนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์เนี่ยบอกว่าจะต้องเข้ามาละเข้ามาพูดคุยเข้ามารักษาแล้วต้องทานยาแบบนี้มีไหมคะก็มีอยู่เรื่อยๆค่ะก็ถ้าหากว่านักจิตวิทยาพบว่ามีเคสที่มีความเสี่ยงอะค่ะก็จะติดต่อมาที่กลุ่มงานแล้วก็จะนัดวันเข้าตรวจให้เลยค่ะอาจจะเป็นวันรุ่งขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะส่วนมากที่พบเจอเนี่ยในช่วงระดับอายุประมาณไหนคะคุณหมอคือจริงๆแล้วถ้าตามสถิตินะคะถ้าพูดถึงภาวะซึมเศร้าเนี่ยส่วนใหญ่อายุเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณอายุประมาณ40ค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่า midlife crisis ช่วงที่ช่วงกลางหรือเปล่าคะใช่ค่ะแบบใช้ชีวิตมาในช่วงนึงสะสมมาได้ระดับแล้วว่างั้นเถอะแล้วมันจะเริ่มแบบมองอดีตมองอนาคตความคาดหวังที่เราเคยคาดหวังไว้นะอายุประมาณนี้มันได้ตามที่เราคิดหรือยังถ้ามันยังไม่ได้มันก็จะเริ่มเกิดความกดดันเครียดแล้วก็จะเป็นช่วงวัยที่จะเริ่มมีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตเช่นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าถ้าเป็นวัยเดียวกัน40บางคนถ้าป่วยก็จะเริ่มแสดงอาการเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วรวมถึงถ้าหากว่ามีชีวิตครอบครัวช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่อยู่กันมาสักพักเริ่มมีปัญหากันประมาณนี้ค่ะจะมีไหมคะที่คนที่มีปัญหาแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยป่วยต้องได้รับการรักษาอันนี้ก็เยอะค่ะแล้วหมายถึงว่าถ้าไม่ได้รับการรักษามันเคสหนักสุดนี่คือก็ยังไงคะคุณหมออาจจะนำไปสู่การสูญเสียถ้าเป็นกรณีซึมเศร้าใช่ไหมคะใช่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเนี่ยแหละมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแลนะในเรื่องของสภาพจิตใจของเราเองนะคะทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องนึงที่ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเราทุกคนจะต้องสังเกตตัวเองไม่ใช่ว่าเฉพาะเจ้าหน้าที่หรือว่าครอบครัวของเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะคะแต่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะประสบพบเจอได้เหมือนในช่วงเคสอายุที่คุณหมอบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเวลาเจอเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะสักประมาณ40ปีนะคะอาจจะเริ่มเจอแต่ว่ามันก็จะมีบางเคสอาจจะน้อยกว่านั้นได้นะคะทีนี้นันถามคุณหมอเป็นความรู้นิดนึงแล้วกันแล้วก็ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยว่าเราจะสังเกตในเรื่องของอาการอย่างไรว่ากรณีแบบนี้เราเข้าข่ายเป็นซึมเศร้าหรือเปล่ากรณีแบบนี้เราควรจะต้องเดินมาหาคุณหมอได้แล้วค่ะอันดับแรกเลยนะคะคือก็อยากให้สังเกตตัวเองอะค่ะเพราะว่าสิ่งเลยก็คือเราจะมีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเช่นรู้สึกว่ามีขีดจำกัดทางอารมณ์ที่น้อยลงหงุดหงิดง่ายอารมณ์อ่อนไหวเวลามีใครมาพูดอะไรบางอย่างแล้วมันรู้สึกกระทบใจรู้สึกเศร้าได้ง่ายกว่าปกติค่ะหรือบางครั้งอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องมีสิ่งกระตุ้นอะไรเลยนะคะแต่ก็รู้สึกว่าอารมณ์มันเศร้ามันหม่นหมองตื่นขึ้นมารู้สึกไม่สดใสไม่อยากทำอะไรหรือว่ามีความรู้สึกเบื่อหน่ายเซ็งนะคะอะไรที่เคยทำแล้วสนุกมีความสุขกับรู้สึกเฉยๆหรือไม่อยากทำค่ะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการนอนที่เปลี่ยนไปค่ะค่ะนอนหลับยากหรือนอนหลับมากกว่าปกตินะคะหรือว่าอาจจะมีความคิดมากคิดกังวลจนรู้สึกว่าควบคุมไม่ได้หมายถึงคิดซ้ำไปซ้ำมาเหรอคะใช่ค่ะ อีกกรณีนึงก็คือมีความคิดในแง่ลบกับตัวเองค่ะว่าฉันมันไม่ดีฉันมันแย่โทษตัวเองโทษตัวเองค่ะหรือว่ามีความคิดในแง่ลบต่ออนาคตต่อไปก็คงไม่ดีหรอกทำไปก็คงไม่ดีขึ้นอะไรแบบนี้รวมถึงอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะถ้ามีความคิดว่าไม่อยากอยู่หรือว่าอยากตายไปเลยอันเนี้ยเป็นคีย์สำคัญแต่ว่ามันก็ค่อนข้างรุนแรงแล้วอันนี้ต้องรีบมาโดยด่วนเลยถ้าสมมติรู้ตัวเองแบบนั้นเนี่ยเรามาพบคุณหมอยังรักษาทันไหมคะทันค่ะขอให้มาคือมีการรับประทานยาหรือว่าอะไรอย่างนี้เพื่อช่วยค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะหลักการรักษาโรคซึมเศร้านะคะจริงๆโรคซึมเศร้าเนี่ยมิใช่เกิดจากการที่เราเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวหรือเป็นคนไม่เข้มแข็งคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากสารเคมีในสมองเนี่ยมันเสียสมดุลไปสารเคมีที่ช่วยในเรื่องของทำให้เรามีความสุขมีความรู้สึกสงบนะคะมีความอยากอาหารการนอนหลับได้ดี มันพร่องไปมันก็เลยทำให้สิ่งเหล่านี้มันเสียสมดุลการรักษาหลักเลยคือการทำให้สารเคมีเนี่ยกลับมาเป็นปกตินะคะแล้วบางครั้งเนี่ยพอสารเคมีกลับมาเป็นปกติเนี่ยเราก็จะมีสมาธิแล้วก็เมื่ออารมณ์กลับมาเป็นปกติเราอาจจะสามารถหาทางแก้ปัญหาได้เองเลยก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่มีลักษณะเหมือนที่คุณหมอบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคือจริงๆอ่ะเราต้องมีเขาเรียกว่ามีสติรู้คิดอ่ะคืออยู่กับตัวเองอ่ะดูว่าในขณะเนี้ยเรารู้สึกยังไงถูกต้องไหมคะคุณหมอเราอาจจะต้องรู้ตัวเองนิดนึงว่าเอ๊ะเรามีความรู้สึกว่าตอนนี้เราเคยทำกิจกรรมเหมือนเดิมซ้ำๆเนี่ยแอคทิวิตี้ของเราเคยมีความสุขแต่ณตอนนี้เราทำเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขแล้วอาจจะต้องมาหาสาเหตุว่าเพราะอะไรคนที่เคยนอนหลับปกติแต่อยู่ดีๆมาวันดีคืนดีเอ๊ะทำไมมันนอนไม่ได้มันนอนไม่หลับจริงๆตัวเราเองเราอาจจะบอกว่าไม่มีอะไรหรอกนอนไปธรรมดาบางคนอาจจะนับ1 2 3 4นอนฟังเพลงรีแลกซ์แต่ก็ยังไม่หลับบางทีมันอาจจะอยู่ข้างในไหมคุณหมอที่แบบบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเหมือนกับเขาเรียกว่าคายมันออกมาได้หรือไม่สามารถที่จะไปพูดกับคนรอบข้างได้หรือเปล่ามันเป็นภาวะที่อยู่ข้างในใช่ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับปฏิกิริยาทางด้านสารเคมีในสมองใช่ค่ะอันนี้ก็คือแบบคุณผู้ชมนายก็เพิ่งรู้นะว่าระดับสารเคมีในสมองของเราเนี่ยถ้ามันไม่ปกติหรือมันไม่สมดุลมันก็ส่งผลกับเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตเกี่ยวกับเรื่องของซึมเศร้าทีนี้สำคัญมากอย่างถ้าเรามาทานยาแล้วรักษาระดับสมดุลของสารเคมีในสมองได้ปุ๊บ
เราสามารถหยุดยาได้ไหมเราสามารถหายเป็นปกติได้ไหมคุณหมอค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโรคซึมเศร้าสามารถรักษาให้หายได้ค่ะนะคะในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องขั้นต่ำเนี่ยประมาณ 6-9 เดือนค่ะก็ถือว่าจบการรักษาค่ะแต่เพียงแต่ว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงในกรณีที่จะกลับเป็นซ้ำอะค่ะก็คือคนที่เคยมีภาวะซึมเศร้า1ครั้งนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้เนี่ยประมาณ 50% หมายความว่าครึ่งนึงที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยหายเลยไม่เป็นอีกอีกครึ่งนึงเนี่ยมีโอกาสในช่วงชีวิตเนี้ยค่ะที่จะกลับมาเป็นรอบที่2ได้อีก 50% คนที่รักษาหายไปแล้วเนี่ยอาจจะอยู่ที่คนรอบข้างด้วยไหมคะว่าคนรอบข้างมีแนวคิดในเชิงบวกให้เขาคอยซัพพอร์ตและดูแลเขาอาจจะอยู่ได้โดยที่ไม่กลับมาเป็นอีกมีส่วนไหมคะคุณหมอคือจริงๆปัจจัยก็มีหลายอย่างคนรอบข้างก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าปัจจัยหลักอะบอกว่าเป็นที่ตัวของคนไข้เองเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนรอบข้างบางครั้งก็เป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้อาจจะเกิดจากการที่เราเปลี่ยน mindset ค่ะหรือว่าเปลี่ยนทัศนคติอะไรบางอย่างไปในทางบวกทีนี้อย่างเรียนรู้ไปด้วยค่ะกลุ่มงานของคุณหมอนอกจากเจ้าหน้าที่และครอบครัวเข้ามาปรึกษาได้แล้วบุคคลภายนอกหรือประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้ามาพบคุณหมอได้ไหมคะได้ค่ะอ่ะสุดท้ายแนนฝากให้คุณหมอประชาสัมพันธ์ถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่รับชมรายการของเราหน่อยละกันว่าเราควรจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรแล้วก็เวลามีปัญหาให้เริ่มตรงไหนและให้ไปที่ไหนได้บ้างคะค่ะคือจริงๆแล้วค่ะการมาพบจิตแพทย์นะคะไม่ต้องรอให้เป็นโรคหรือว่ามีอาการครบตามเกณฑ์แล้วมาพบก็ได้นะคะบางครั้งเนี่ย เรามาปรึกษาปัญหาความสัมพันธ์หรือว่าปัญหาเพื่อนร่วมงานไม่จำเป็นที่มาปุ๊บแล้วหมอจะต้องวินิจฉัยว่าคุณเป็นโรคอะไรบางครั้งมาคุยกันก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการรอให้อาการเป็นหนักมากๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการรักษานานค่ะแล้วก็ผลการรักษาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรค่ะแล้วก็อยากจะขอฝากสายด่วน Depressed We Care นะคะซึมเศร้าเราใส่ใจนะคะสำหรับข้าราชการตำรวจแล้วก็ครอบครัวนะคะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0819320000ค่ะสำหรับโครงการ Depress We Care นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อโครงการสายด่วนนะแล้วก็ขึ้นเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคคลในครอบครัวนะคะประสบพบเจอปัญหาแบบนี้ก็โทรเข้ามาปรึกษานักจิตวิทยาได้เลยที่สายด่วนของเรานั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องดูแลใส่ใจรักษาสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจด้วยนะสำหรับเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะคะคุณผู้ชมก็อยากฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะว่าเวลาเจอเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปฏิบัติภารกิจอยู่ข้างนอกเนี่ยบางทีถ้าเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หน่อยเพราะบางทีเนี่ยภาวะความกดดันนะคะในการทำงานข้างนอกเนี่ยมันอาจจะส่งผลถึงหลังฉากของเขาแล้วก็ครอบครัวของเขาทำให้มีปัญหาตามมาอีกเยอะเพราะเขาใกล้ชิดกับเราเราต้องให้ความร่วมมือนะคะวันนี้ค่ะแนนต้องขอขอบคุณนะคะพันตำรวจโทหญิงจิ้นยิ่งชาญคุณค่ะนายแพทย์สบ.3กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลตำรวจที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่ดีมากๆค่ะแล้วก็คุณผู้ชมท่านใดเปิดมาช่วงท้ายรายการนะคะกลับไปรับชมได้อีกครั้งนึงทาง YouTube Channel Police TV User Media นะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะแนนพร้อมกับคุณหมอแล้วก็ทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะติดตามใหม่ได้ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Depressed We Care สวัสดีค่ะสวัสดีครับมีอะไรเครียดหรือเปล่าไม่เป็นไรครับนายโอเคครับมีอะไรบอกได้นะครับขอบคุณครับครับ